ดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็จะเห็นว่าฟื้นตัวได้ดีจริงๆนะคะโดยที่ราคาโลเมื่อวานนี้ 1,600 นี่ก็ถือว่าอยู่แถวๆแนวรับนะคะ price retestment ที่ 50% นะคะก็ยังเกาะอยู่แถวนั้นได้แล้วก็ขึ้นมาปิดที่ราคา high ของวันนะคะก็ส่งผลให้กราฟ intraday เนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยที่มีแนวต้านเนี่ยแรกคือ 1,030 แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะกลับไปยืนถึงเหนือ 1,036 ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าพ้น 1,036 ไปเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะสามารถขยับจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าหากยังไม่ผ่านเนี่ยโอกาสก็จะยิ่งน้อยลงนะคะโดยที่เรายังมองแนวรับไว้เป็นจุดเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะก็คือ 1,020 กับ 1,014 ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรก PTTGC นะคะก็มีแนวโน้มรีบาวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าช่วงระยะ1เดือนเนี่ยราคาแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์ในกรอบที่ประมาณ62ถึง68เมื่อวานลงต่ำมานิดนึงนะคะก็คิดว่าน่าจะฟื้นกลับขึ้นไปเล่นในกรอบเดิมได้โดยที่ช่วงแรกจะมีแนวต้านประมาณ65ถึง66บาท50นะคะแนวรับก็ประมาณ61ถึง60บาท50แล้วก็คัทลอสที่59ค่ะตัว TTA นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็ถ้าดูจากกราฟ intraday เนี่ยจะพบสัญญาณซื้อจากเครื่องมืออย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็น่าจะทดฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ประมาณ21บาทได้นะคะวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่19บาท20แล้วก็คัทลอสที่18.90ค่ะตัวกันกุลนะคะก็ช่วงนี้วอลุ่มหนาแน่นดีทีเดียวนะคะขณะที่ราคาเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นแรงทีเดียวหลังจากที่ไซด์เวย์มาประมาณ 3-4 วันนะคะก็สัญญาณเทคนิคเป็นบวกนะคะจนตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ทดสอบไฮเดิมที่ประมาณ 19.80 ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 17.60 แล้วก็คัทลอสที่17บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TCAP นะคะก็ราคาที่ปรับลงมาเมื่อวานนี้ไม่ได้ต่ำกว่าเส้นแนวรับตามเทรนด์ไลน์นะคะแล้วก็ขึ้นมาปิดที่จุดสูงสุดของวันได้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะคาดว่าจะมีแรงส่งทางบวกให้ปรับขึ้นทดสอบแนวต้านประมาณสัก 28-28 บาท50ได้นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่25บาท75สตางค์แล้วก็คัทลอสที่25บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ